สวัสดีค่ะซีรีส์โซไซตี้ฟิสโลชานะคะและเคียนชงนะคะเล็กๆค่ะเล็กๆค่ะลูกอมบอกไปว่าลูกอมเคยกินไหมที่เป็นลูกอมแหวนอะรสชาติอร่อยอร่อยนั่นแหละคล้ายๆกันเหมือนกันตรงไหนเหมือนแหละไม่ได้อะไรเลยน้องแม็กกี้หรอเพื่อนให้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 แอบเพื่อนให้เพื่อนรวยจังวะอยากเป็นเพื่อนด้วยอ๋อซีนนั้นเป็นซีนที่เบกกี้ชอบมากๆเลยแหละรู้สึกว่าเป็นซีนที่อบอุ่นแล้วก็รู้สึกเป็นซีนที่หลายๆคนน่าจะรีเลทได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนพี่ชายใหญ่ด้วยรู้สึกว่าอยากให้ไม่รู้ดิอยากให้เราหาใครสักคนที่เรารู้สึกคอมฟอร์ตแล้วก็แชร์กับเขาได้ในทุกๆเรื่องอะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่ชายใหญ่มากๆแบบขอบคุณที่อยู่ข้างๆแล้วก็ love youว่าหนูอยากให้ท่านอาเข้าใจแบบว่าหมายถึงพอเรามาดู EP 10ด้วยกันแล้วอะพอได้เห็นแบ็คกราวด์ที่ท่านอาพยายามเป็นห่วงหรือว่าห้ามในสิ่งที่เขาเคยผ่านมาก่อนแต่จริงๆคือหนูรู้สึกว่าผู้ใหญ่อาจจะต้องปล่อยให้เด็กหรือว่าใครสักคนได้ทดลองการเติบโตในชีวิตแล้วก็ได้ลองรักใครสักคนอย่างจริงจังอย่างจริงใจด้วยแล้วก็หนูว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วอยากบอกอปัดอย่างนั้นมันก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆหลังจากนี้ก็เตรียมกระดาษทิชชู่ได้เลยค่ะก็เราจะเข้าสู่ EP 41แล้วค่ะก็ฝากทุกคนดูด้วยนะคะปิ่นพาร์ทที่เวิร์คพอยต์ค่ะทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15ค่ะภาพสวยสนุกสมการรอคอยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Idol Factory นะคะใช่ฮะบ๊ายบายค่ะ